ัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดภายใต้การดูแลของผมจริงๆครับเรื่องนี้มันเสียหายทั้งบริษัทงั้นต่อจากเนี้ยเธอก็คงต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่จริงๆแล้วแหละถ้าให้ดีกับทุกฝ่ายผมควรจะลาออกครับและผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานบริษัทแทนผมก็คือคุณชานนท์กาญจนารักษ์ครับสวัสดีค่ะดิฉันธัญญากนกกุลค่ะพวกเราสองคนเนี่ยจะมาช่วยบริหาร Next Innovation ต่อชาติเงินจอมได้ยังใครเธอเป็นใครจำอะไรได้บ้างครับจำได้ว่าพี่สร้อยเพชรใจร้ายคุณวีคะงานนี่เป็นไงบ้างคะความจำกลับมาหรือยังยังเลยฉันถามแม่ว่าแม่จำอะไรได้บ้างแม่เขาจำอะไรตอนนี้ไม่ได้เลยแต่สิ่งเดียวที่เขาจำได้ก็คือป้าซอยใจร้ายกับเขามากใจร้ายเหรอคะใช่ไอซีนเคยบอกว่าที่อาการแม่หนักขนาดนี้มันเป็นเพราะความเครียดที่มาจากเรื่องในอดีตที่เคยโดนเราคุณจะทำยังไงอะคะก็ถ้าแม่กลับมาจำได้แล้วก็คงต้องถามแล้วเผื่อมันได้ช่วยในการรักษาด้วยเออแล้วนี่วันนี้เธอไป Next มาใช่ป่ะนี่มีใครทำอะไรเธอไหมเนี่ยอะนี่มีหรือเปล่าคุณวีไม่มีใครกล้าทำอะไรฉันหรอกค่ะฉันเนี่ยสู้คนเก่งอย่าบอกใครเลยนะคะตัวเท่ามากระเป๋าเนี่ยนะสู้คนเก่งคุณวีนอนเล่นนอนเล่นแล้วเรื่องบิ๊กน้อยกับทางเน็กอะสรุปว่าไงบ้างมันจบแล้วค่ะฮะนี่คือพี่นนท์ยอมปล่อยบิ๊กน้อยไปหรอไม่เอาเลยดีกว่าค่ะคุณชานนท์เป็นคนพูดเองนะคะประมาณว่าไม่เหมาะที่จะทำงานด้วยกันแล้วบิ๊กน้อยก็ถามนะคะว่าปรึกษาคุณประภพหรือยังแต่คุณชานนท์เขาบอกว่าเขาตัดสินใจเองนะคะแต่ถ้าคิดในมุมพี่นนท์เนี่ยความจริงแค่ธัญญาคนเดียวก็อาจจะพอจริงๆอะคือถ้าเป็นเรื่องเงินอะเผลอๆธัญญามีเงินมากกว่าบิ๊กน้อยแต่แน่นอนเรื่องความน่าเชื่อถือเนี่ยบิ๊กน้อยน่าเชื่อถือกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นพี่นนท์กับธัญญาคนรุ่นใหม่ทั้งคู่บางทีมันอาจจะดูน่าสนใจกว่าก็ได้นะคุณสร้อยเพชรก็เลยอยากได้มาเป็นหุ้นส่วนฝั่งคุณชานนท์มากๆใช่อะดิแต่ฉันกลัวเกมมันจะพลิกไปมากกว่านี้อะดิหมายความว่ายังไงอะคะจากวิธีการแสดงออกตอนแถลงข่าวอะฉันบอกตรงนะฉันไม่ไว้ใจธัญญาและผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนผมก็คือคุณชานนท์กาญจนารักษ์ครับสวัสดีค่ะดิฉันธัญญากนกกุลค่ะเราสองคนจะมาบริหาร Next Innovation ต่อ
แล้วก็จะเรียกความมั่นใจของทุกคนกลับมาให้ได้พวกเราจะพา Next Innovation ไปให้ไกลกว่าเดิมค่ะบางทีก็ดูเหมือนว่าเรานั้นเข้ากันดูไปก็คล้ายว่าเธอมีใจให้กับฉันแต่บางคราวก็ดูเหมือนว่าเธอนั้นสั้นห่างต่างกันมากมายเพราะฉันทำได้แค่มองตาก็ไม่เห็นความเป็นจริงที่เธอเป็นซ่อนอยู่เก็บเอาไว้อยากขอให้เธอนั้นยอมบอกมาได้ไหมความสัมพันธ์ของสองเราคือไรช่วยทำให้ฉันมองเห็นได้ไหมรักแท้คือเธอใช่ไหมครับคุณเดวิสสวัสดีค่ะคุณมานิตพรุ่งนี้มีคิวคุยกับคุณชานนท์สิบโมงเช้าสะดวกไหมคะได้สิครับจริงๆผมก็อยู่ตึกทุกวันอยู่แล้วนะครับเรียกได้ตลอดนะครับพอดีคุณชานนท์ไม่อยากคุยที่ตึกนะคะเดี๋ยวเอสส่งโลเคชั่นให้อีกทีนะคะว่าที่ไหนได้ครับเอ๊ะนี่คุยเรื่องอะไรนะครับเอสก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะพอดีคุณชานนท์ไม่ได้แจ้งไว้งั้นตกลงพรุ่งนี้สิบโมงเช้านะคะรบกวนคุณมานิตนัดน้องแมวกวักไปพร้อมกันเลยนะคะได้ครับสวัสดีค่ะครับเรื่องอะไรแม่วีแม่แม่จำได้แล้วเหรอครับแม่นั่งก่อนนะครับเดี๋ยววีไปตักข้าวมาให้นะครับครั้งนี้แม่หายไปนานไหมลูกแม่ทำให้ลูกวุ่นวายมากไหมไม่วุ่นวายเลยครับวีแค่ตกใจนิดหน่อยเองแม่ครับวีมีเรื่องสำคัญอยากจะถามแม่แม่เคยพูดว่าอาซ้อยใจร้ายกับแม่มากแม่ต้องตอบวีมาตรงๆนะครับมันมีผลต่อการรักษาแม่นะพ่อของลูกเคยเล่าให้แม่ฟังว่าที่ป้าซ้อยแกไม่ค่อยชอบบ้านเราเพราะเขาโกรธที่เขาช่วยปู่ทำงานจนบริษัทใหญ่โตแล้วพ่อของลูกเรียนจบปู่ก็เอามาให้พ่อดูแลอาซอยคงรู้สึกเหมือนกับพี่นนท์รู้สึกกับวีตอนนี้ครับแต่ปู่ก็รักชานนท์มากเลยนะลูกหลานชายคนแรกของตระกูลพอพ่อของลูกมาแต่งงานกับแม่แล้วมีลูกก็เหมือนลูกเป็นหลานในทายาทสายตรงใช่ไหมครับป้าแก
าแกไม่ค่อยชอบแม่โดนว่าทุกวันก็มาเกาะพ่อกินแม่ก็ทนจนวันที่พ่อของลูกเสียแม่ก็เริ่มโดนหนักขึ้นเรื่อยๆและในวันที่แม่เริ่มรู้ว่าแม่ป่วยแม่ก็เริ่มกลัวแม่กลัวแม่ไม่รู้ว่าแม่จะโดนอะไรบ้างแล้วแม่ก็กลัวจะเป็นภาระของลูกแม่ครับแม่วีไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะต่อให้วันหนึ่งแม่จะจำวีไม่ได้แล้วแน่ๆแต่วีจะไม่มีวันลืมนะว่าแม่คือแม่สวัสดีครับคุณชานนท์เชิญนั่งครับขอบคุณที่มาพบผมข้างนอกสบายมากครับมีอะไรพวกเรารับใช้ครับพวกคุณสองคนรับคำสั่งจากธัญญาแบบไม่ได้ถามผมก่อนได้ไงทำแบบนี้เนี่ยเสียหายได้เลยนะเอ้าก็ผมไปแม่กวักคิดว่าคำสั่งนั้นมาจากคุณไงครับคุณกับคุณธัญญาเป็นเพื่อนสนิทกันอะผมไม่คิดว่าคุณจะไม่รู้เรื่องนะต่อไปผมขอให้คุณสองคนรับคำสั่งจากผมโดยตรงเท่านั้นนะแต่ว่าเป็นเพราะคำสั่งคุณธัญญาไม่ใช่หรอครับที่ทำให้คุณได้มานั่งตำแหน่งประธานบริหารตอนเนี้ยจริงๆแล้วพวกผมก็ได้รับโบนัสด้วยซ้ำนะครับคุณมานิดแต่ที่เราทำเนี่ยเพราะคิดว่าคุณคุยกันแล้วกับคุณธัญญาจริงๆนะครับผมหวังว่าแฉว่าเป็นเพราะผู้บริหารสั่งให้ทำเนี่ย Next จะเสียหายอย่างที่คุณว่าจริงๆแต่พอคุณธัญญาสัญญาผมไว้ว่าจะให้รางวัลใหญ่กับผมนั่นก็เลยเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้ผมยังไม่ออกมาแฉคุณจริงๆคิดไว้เลยก็ได้นะครับว่าผมควรได้รับโบนัสเท่าไหร่ขอตัวนะครับเฮ้ยพี่เมื่อกี้มันไม่ตึงไปหน่อยหรอยังไงก็เจ้านายนะถ้าไม่ตึงไว้ก่อนน่ะมึงกับกูได้กลายเป็นแพ้แน่คนรวยไม่ก็ชอบเนี่ยใช้แล้วก็ถีบหัวส่งแล้วก็มาทำเป็นไม่รู้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปถามธัญญาละเอาไงจะได้รู้ไว้แล้วถ้าไม่ได้อย่างที่ควรจะได้นะก็แฉไม่ให้หมดเลยคุณวีมาได้ไงคะเนี่ยนี่คุณแฟนเราไปเดทกันไหมเดทตอนนี้เหรอเธออยากไปไหนอ่ะฉันถึง